กันในคลิปที่2ของ GCS นะครับหรือว่าวิเคราะห์โปรลีของไต้หวันนั่นเองยังคงอยู่กับคู่เดิมระหว่าง TXO ที่นำไปก่อน 1-0 กับ HKA ซึ่งย้อนไปในคราวที่แล้ว HKA ได้เปรียบในช่วงตอนแรกนะครับแต่ว่าความทรงพลังในการยืนเล่นนะครับของ TXO หรือว่า SMG เก่าเหนือเหลือเกินกับแผนการป้อนทุกอย่างให้กับฮันโซให้แม่งโตนะฮะให้แม่งโตไปยิงชาวบ้านเขายังไงกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเช่นเคยนะครับ AMD Ryzen Radeon สนับสนุนงานวิเคราะห์ของพี่เซียนติอย่างเป็นทางการจ้ะเรามาดูกันเลยนะครับ TXO อยู่ทางด้านของฝั่งบูทีมนะครับ HKA อยู่ทางด้านของฝั่ง Red Team หลายคนถามพี่ติว่าทำไมไต้หวันไม่เล่นเฟอร์เรนติโน่ยังไม่เข้าเหรอเข้านานแล้วนะพี่คาดว่าเฟอร์เรนติโน่โอโต้แบนในทัวร์นาเมนต์นะครับเพราะมันไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะไม่มีใครหยิบฟอเรนติโน่เลยสักเกมและไม่แบนเลยสักเกมนะฮะเพราะงั้นคาดว่าน่าจะโอโต้แบนคือไม่ใช้ในการแข่งขันนั่นเองฮะแบนเป็นลิกเตอร์แบนเป็นเวเลสแบนเป็นดาร์ซี่นะครับตัวสุดท้ายครับ HK จะแบนเป็นไรฮะบอลดัมเหรอบอลดัมเหรอว่าเป็นอีเลนเฟนเพย์อีกเลยเฟอร์พิกเหมือน以前这个念书的时候ถ้าเป็นบ้านเรากดเซฟิล่าใช่ป่ะถ้าเป็นบ้านเรากดเซฟิล่านะเรามาดูไต้หวันนะไต้หวันกดไลค์แชร์ไปด้วยใครเข้ามาใหม่กดแชร์ด้วยครับนะช่วยกันหน่อยฮะช่วยกันทำมาหากินนะแบนเป็นเลือกเป็นตัวแรกเลือกเป็นเลือกเป็นทุกตอนนะครับตีมี่ว่ะเกมที่แล้วตีมี่โดนแบนนะครับตีมี่ว่ะเหตุผลเรามาคุยกันตรงนี้ก่อนเหตุผลทุกคนอาจจะงงเฮ้ยแม่งแบนตีมี่เอ้ยมึงเลือกพิกตีมี่มาทำไมวะตีมี่เป็นตัวละครเดียวในเกมที่เร่งเงินให้กับทีมได้พาสซีฟของมันอะเวลามันอยู่กับใครก็ตามอะมันจะทำให้เงินเพิ่มนะครับเพราะงั้นตีมี่ทำให้ทีมรวยเราจะเห็นสไตล์บ้านเราในโปรลีกก็จะมีคนที่เน้นเล่นตีมี่ก็คือทางด้านของเจจักเป็นทรงเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอไต้หวันหยิบมาเล่นแล้วจะเป็นยังไงนะเอลสูอะเอลสูหลุดกูไม่หยิบกูหยิบตีมี่กูไม่สนเอลซูโอเมนครับโอเมนนี่คือเป็นเมตาแบบเมตาสุดๆเลยนะบ้านเขานะเซฟิล่าหันเกมนี้แล้วก็ฮันโซก็เซฟิล่านะ TXO นะโอ้ตัวนี้ดีตัวนี้ขาวโอ้ตัวนี้ผมบอลด้วยโอ้ตัวนี้ไม่ดีตัวนี้ใส่แว่นตัวนี้เป็นผู้ชายตัวเมื่อกี้ขาวอะมึงจะให้บูบับอีนี่อีกแล้วใช่ไหมอะชิชิมึงจะให้บูบับอีเซฟิล่าอีกแล้วใช่ไหมโอเอาไปเล่นมังกรใหญ่ก็ได้เอาไปป่าก็ได้ปลายเปิดนะครับยังเลือกได้อยู่นะครับโอ้โหตัวนี้ดีตัวนี้เมตาเลยนะตัวนี้เมตาเลยปากนิดจมูกหน่อยผมดำสนิทโอ้โหตัวนี้เมตาเลยแล้วล็อกเป็นทางด้านของมาลอตนะครับนะตอนนี้อยู่ในแบนเฟสที่2แบนเปน่าเนี่ยนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแบนแม็กเหตุผลทำไมถึงแบนแม็กนะครับนี่เดี๋ยวแม็กมาโมงเองเดี๋ยวแม็กมาโมงเอลสุนะฮะตัดแม็กทิ้งไปที่นู่นก็ใช้แม็กแก้เอลสุกันนะฮะแบนนาคอดนะครับไม่อยากให้มีตัวล้วงเพราะว่าตีมี่เองอ่ะก็บางนะครับเรียวมาเองก็บางเซฟิล่าเองก็บางไม่อยากได้ไม่อยากโดนตัวงัดนะเอาซูเปอร์แมนออกไปนะครับเพราะว่าซูเปอร์แมนเป็นตัวที่เอาไว้แก้นะครับ
ทางด้านของโอเมนนะครับเด็กเตอร์โดนแบนไปแล้วไงเฮ้ยสลับหลีกก็ดีนะคือตัวพี่เองคึกคักดีดูแต่ไทยอย่างเดียวก็เบื่อฮีโร่บ้านเราไม่ค่อยขาวครับคิวฮีโร่บ้านเราจะออกแทนหน่อยแต่ขาวๆก็มีนะนะฮีโร่แต่ว่าถ้าไปฝั่งแบบย่านเยาวราชก็ได้ก็ขาวเหมือนกันนะแบนเทรนออกไปครับนะแบนเทรนออกไปไม่เอาตัวอึดๆนะไม่เอาตัวอึดๆเพราะไม่งั้นตีมี่เล่นยากตีมี่มันยึดพุ่มแล้วเทรนมันหนาไงมันเดินเข้ามาได้มันชี้เป้าให้เอลสูได้อือหืออายทำไมลัคกี้อือเซเนียลฮะเอาไว้คุ้มกาลาหัวเอลสูเดี๋ยวถ้ามึงเอาเซเนียลมาแล้วใครโลมมาหลอดกลางเหรอสวยแล้วไม่อยากดูเฮ้ยเซเนียลว่ะใครเล่นไหนวะใครเล่นไหนอะไรยังไงวะใครโลมวะหรือว่าเอาเอลสู่กลางมาหลอดโลมเหรอไม่เหลือตัวต่อต้านโอเมนต้องเอาล็อกซี่มาหรือว่ามาล็อกจริงหรือเปล่าอาดูอินเก่งนะหลายคนไม่ทราบนะอาดูอินนี่แม่งสีเยอะมากนะหรือจะเอาตัวล้วงพี่ติรู้สึกว่าถึงแม้ว่า GCS จะไม่ได้ใช้กฎของ AWC ใหม่แต่น่าจะไม่มีปัญหาครับพอมาเล่นฮีโร่ไม่ซ้ำเลยฮะเอาล็อกซี่มาเจอกับทางด้านของโอเมนนะครับเอาลินดิสมาลินดิสหรือเรียวมะป่าอ๋ออัลเดเมดเวทมาเป็นทางด้านของเซเนียลเหรอก็คือไม่มีเมดไม่มีเมดเอาเอลสูเป็นเมดเลนกลางเอาเอลสูเป็นเมดยืนเลนกลางหรืออาจจะไปยืนเลนข้างแล้วเอามาหลอดปาดเลนกลางก็ได้แต่มาหลอดน่าจะเป็นโลมนะถ้าเกิดตัวสุดท้ายเป็นมูลาดอะเซเนียลถ้าเอาพานิชมาแล้วยืนเลนข้างนี่คือทดแทนเดเมดเวทได้ครับของเยอะนี่แม่งแรงเราไปดูโมล่าสุดท้ายของ10วินาทีการตัดสินใจน่าจะคือตัดสินใจของอินชงแล้วครับนั่นจริงๆ阵容选下来 TXO มี一个提米可以养猪流果然他们选了一个射手林地ปกยิงปกยิงนะนี่ดูตัวนี้กูยิงกูปกที่เหลือช่วยกูด้วยเอ้ยที่เหลือช่วยกูด้วย3ตัวนี้ช่วยกูด้วยเอ้ยกันเอลสูด้วยมีเมดไม่ใช่ไม่มีเมดอย่าไปสนว่ามันตำแหน่งอะไรมันทำหน้าที่อะไรทำดาเมจเป็นเวทมนต์คือใครคือเซเนียลชิกะทีบีเรียวมาเลนนะครับลินดิสลินดิสเป็นป่าโอ้นี่พึ่งเอลสูมากเลยนะเนี่ยถ้าเอลสูซูมไม่โดมนี่คือเล่นยากเลยนะจับมือกันไปนะครับนะฮะอย่าลืมนะครับคิดถึงพิธีนะครับคิดถึงผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับ AMD Ryzen Radeon นะฮะป่านี้ขนนักแข่งไม่เหลือละกูเลียหมดละนี่ฮะเซเนียลนี่ท้ายเกมเป็นแคลรี่นะเว้ยมึงอย่าลืมนะมันตีปักปักปักสามทีมเป็นดาเมจเวทนะต้นเกมเนี่ยเขารีดดาเมจจากตัวโป๊กอย่างมูลาดอย่างเอลสุไงแล้วดาเมจท้ายเกมค่อยเป็นเซเนียลไงไม่ใช่ว่าดาเมจต้นเกมขาดมี
对，每一个啊，可以读你多 game 看。哇哦，是，真的哦，可以看到我们在看团战的时候，真的是就是比较控制技能。哎妈 ，L 数刚来说 ，HK 在打团战，我觉得等下应该会蛮难受的、哦。是，前期一样。哦 ，Leap Key 啊。รีบเคลียร์ลากครับลากบูบัฟออกมาก่อนนะฮะการมีคนมาเวทนะฮะมาหลอดโรมิ่งนะครับอย่างที่เราบอกกันไว้นะครับนะฮะเซเนียลเจอกับทางด้านของล็อกซี่นะครับย้ายแหละย้ายโอเมนไปยืนอีกเลนหนึ่งนะครับด้วยความที่มีพันนิดครับนะฮะตัวนี้มีพันนิดตัวนี้มีพันนิชนะครับตัวเซเนียลตัวเซเนียลมีพันนิชเพราะนั้นการแย่งนกเนี่ยมันจะค่อนข้างสบายกับการนี่ทางด้านของร็อกซี่เลือกเอามาเป็นรองเท้านะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวนกตรงนี้กับตัวมังกรกับตัวมังกรเนี่ยเซเนียลจะมีบทบาทในการใช้พันนิชนะครับ不过制裁是被真男人给抢走了对因为诺克西他带的是疾走โอ้ยโดนเข้าไปวิงบุญเขาจะ算是เลนกลางตรงนี้เป็นคอมโบนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบเล่งเงินให้กับฮันโซนะฮะเล่งเงินให้กับฮันโซครับโดยตีมี่เพราะว่าตีมี่เพิ่มเงินให้นะฮะคือ TXO เล่นให้ฮันโซเป็นแครี่แหละพูดกันตามตรงนะครับตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วนะครับเกมแรกใครยังไม่ดูย้อนกลับไปดูคลิปแรกนะฮะตัวอย่างเรียวม้าเองก็แรงพอที่จะเคลียร์คีฟกับตอดนะครับไม่ต้องปะทะตรงๆก็ได้เซเนไม่สนครับเขารีเลือดได้ครับโป้กูเก็บกันไปเรื่อยๆโป้ตอดไปเรื่อยๆ这有点算是把这个ล็อกซี่กับชิชิเพราะว่าถ้ามาคนเดียวเนี่ยเสร็จเซเนียลนะครับเซเนียลมีพันนิดนะครับต้องเอาลินดิตมาด้วยมาเก็บสแต็กตรงมังกรก่อนครับโอ้โหโดนแทงเฮียโคตรแรงเลยฮุกเข้าไปตันแฉบไปแฉบหนึ่งลดไปแล้วครับเกือบครึ่งหลอดครับใครได้ตีมี่ได้ฮะเซเนียวาร์ปมาเนี่ยฮันโซฮิวให้กับเพื่อนชี้ๆไล่ยิงไคฟรีเลยครับฮุกเกนจิใจมึงทำด้วยอะไรวะชุบเลยปิ้วปิ้วไม่อยู่ตัดบัฟด้านบนนะครับทางด้านของร็อกซี่ไม่ทันไม่ทันออกได้หรือเปล่าล็อกซี่ลากกลับไปโอ้ตรงนี้เรียวมะแม่งแรงจริงว่ะนี่มันตัวละครที่แบบมันหายไปพักหนึ่งเพราะว่ามันแทงสั้นใช่ป่ะแล้วเขาก็ปรับมาแทงไกลนะแล้วดูเหมือนมันไกลแบบไกลเท่าเดิมเลยเคลียร์แล้วเดินใช่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 很明显已经在那个草丛很久了，他出来打伤害了，你也知道他在那边，但是就是没有人过去把那个视野排干净，然后就是。ปกติก็จะออกทางหลอนการอันที่สองนะ。开始这边的跟队友的一个沟通，对，没有没有去想要强打，是可能没有想要吃，但是队友还是。ล็อกครับ。这边的话，死亡角斗场关了起来。ฟันแฉบแฉบ dimension slash ตาย。回起来是被小林给击杀了，这边Genji。โอ้Genjiมันเติมเกมไวมากนะ。这个。没办法救到哦。哇，这个。โอ้ด้านบน。ย้อนกลับไปดูสปีดเร็วกว่านรกคุณดูจับปุ๊บลากกดรองเท้าวิ่งบูดออกมาเฮียสเปรย์วิ่งว่ะเฮ้ย
เงินไป 2,300 แล้วครับฮันโซครับตอนนี้ครับยืนคู่ตีมี่ตลอดนะฮะ 2,500 แล้วครับแล้วไม่เล่นเกมด้วยฮะออกเป็นอบออฟเมจายมาด้วยครับนะฮะดูไลน์看到来做上半部的塔洛丹尼尔过来支援阿亮琪琪ไขแหลกบอกเลยดาเมจเหลือเฟือมีลินดิสมีเซฟิล่าโอ้ยังจะไปกวนเขาอีกนะเซน่าเฮนโซ่กับเกนจิก็การกู้ไหลแล้ว 2,800 แล้วครับ 2,900 แล้วครับนะฮะเดินคู่ตลอดครับเหมือนเป็นผัวเมียครับตีมี่ฮันโซฮะตีมี่เซฟิล่าครับยืนด้วยกันนะกดชุบให้มีชุบหนึ่งบังให้นี่เป็นไงบังให้เงินไปไกลละคอยดูเงินทันโซนเลื่อนนะเกมนี้ 3,300 แล้วครับไปแล้วครับเซฟิล่า 3,300 แล้วเดินคู่ตีมี่ตลอดขอโทษแพ้กัด死里逃生，海神文章好用，好用，嘿，这个减伤真的好用，真的好用。哇，这边的话居然没有带走海牛人头，对于 HK 来说，我觉得34,000แล้วครับ，现在รวยกว่าป่าอีกฮะ。我觉得以一般会看到น่าจะขึ้นเป็นอโพคาลิปส์แล้วนะตอนนี้。好像两边都想攻。对。37,000แล้วครับ。ไอ้เหี้ยหยุดไม่อยู่ทะยานปกติเขาเลี้ยงป่ากันไอ้นี่เลี้ยงเมดเนี่ยจะขึ้นเป็นอพอคลิปส์ละเนี่ยแล้วแม่งทั้งไคดาเมจนี่คือเหลือเฟือไม่รู้จะกันป้อมยังไงต้องทิ้งอ่ะดูดิเซนี่ก็บอกโหกูใส่หัวเลยเฮียเจอชุดนี้ก็ไปนี่นี่คุณดูนี่นี่เลียวมะเดี๋ยวเลียวมะรองเท้าแง้นนี่คุณดูเลียวมะรองเท้าแง้นเอาไว้วิ่งเติมเกมมาเนี่ไม่ต้องห่วงกับการวิ่งไปเคลียร์เลนไม่ทันครับเราแง้นนะวิ่งไปแง้นปุ๊บเพื่อนลากกลับมาแทงชาบตายอาเปล่าอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าโอ้ดาเมจแม่งเถื่อนมากกูยังไม่เห็นเอลสูมีประโยชน์เลยเกมเนี้ย4,400แล้วครับเงินนะครับลองเรียวมะตัวเดียวฮะเรียวมะแม่ง 4,500 ครับโอ้โหดูมันยืนรับมันโดนสตันนี่อย่างเมื่อกี้เนี่ยดาเมจหนักมากครับทุกตัวเลยฮะCan you see me? ดูไอเทม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 กูไม่เปิดป่าเนี่ยกูไม่เปิดป่าเกมนำกูไม่กลัวอันนี้เป็นออร่านะครับทำให้ทีมโดนเบาแล้วก็ตีแรงนะฮะเป็นคอมโบที่ทำให้ทีมแม่งตีแรงขึ้นนะฮะกูไม่เปิดป่านะครับซึ่งอีกฝั่งนึงก็ออกเหมือนกันนะมาหลอดก็ออกเหมือนกันนะโอ้โหเฮดเคมูลาดบอกกูเกือบตายไปแล้วลากมันหนึ่งตัวสปีดเลยวันนรกกดรองเท้ามาเฮียมาหลอดแม่งก็เอาแม่งเอาทุกตัวชี้ชี้ยิงฟรีอยู่ครับชี้ชี้กับทางด้านของฮันโซยิงฟรีอยู่ด้านหลังนะชุบไปนี่สตันสองยิ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 งนี่ยังไงเพื่อนกูเลี้ยงว่าดีเพื่อนกูเลี้ยงว่าดีกูจบมหาลัยแล้วด้วยเทมกู 6,500 รวยที่สุดในทีมเนี่ยพลังตีมี่เพื่อนกูเลี้ยงว่าดีกูตีแต่ป้อม
讲起来还是这样的话，熬孤啦，哎，韩索沃。哇，这两场对于蓝这只角色是 HK 没办法去应付的。是的。而且在提米的话，他之所以会这么嚣张，是因为他这个装备已经是成型的，而且他往前走，你看他刚最后一个滴血还利用荣耀护卫再起来，所以根基根本不会死。对他很嚣张，真的是因为对方拖拉的威胁其实慢慢的完全不大，他觉得他的装备出来了，对他只要不要去踩到那个沙墙破防。他根本是不会死的。好 ，object 来了哈，好 ，dark slayer 了。有可能会死，但是没有踩到是绝对不会死。没错，没错。ชอบในความที่ให้ล็อกซี่เกี่ยวตัวหนึ่งแล้วเอามากินในน้ำนะฮะลากออกมาเป็นตัวเฮ่เลย这个经济领先简直逆天。是的。其实我觉得压在这个输这边的一个经济量并没有办法掌握住，对于 HK 来说是一个最大的一个重点，而且在前面又ด้วยความที่เป็นรองเท้าแง้นครับวิ่งไวทั่วไทยหัวเราดูดาเมจมันโอ้โหผมจะเฉียนชี就好在这个中后期ล็อกซี่โดนตายปะวะดูเลือดใส่上下半部的一个侧动双攻เฮือกฮากเฮือกฮากไม่รอด上半部太凶了吧直接被四五人的包夹带走人头คือบวกกันชิบหายนะแต่สกอร์7-2เอง那么说到这个大逆风，这个地方是最危险的，是没错，最有可能蹲的一个点。好 ，L 四米木拉了哈。从要蹲点其实没有蹲哦，但红区的话撤退路径会比较痛畅通一点。哦，这个时空杀阵是完全不会痛的状态。我都赢 bomb 的，我都喊手赢 bomb。在 TXO 成员只要出物绑装就可以抵挡掉，没考要蹲没的，可能80的伤害了。强攻，多，我们赢的 bomb。惨伤害啊！我天哪！这边奇奇前方还好有吃到这个荣耀护卫，但是雷魔阵我都 heal， 哇，又补起来，还有复活哇 ！Yet K， 狼毒 Hanzo 赢，还没死，赢。反而是前方的 Hanzo 再度的收人头了，奇奇这一波拿到了 Double Kill 双杀，下半部小兵进来 ，Hanzo 已经无能赢本 Nim 都多啊！狂澜没有办法，死亡交场关下去之时，他也死亡了。这边列布莱，这个成功参与到了。เรียบร้อยอ่ะจบไปคลิปหนึ่ง